แดงหลากหลายเลยคุณนี่ดูดูด้วยตาเห็นไหมแซลมอนเขาก็มีนี่ระเทศแป้งบอกนี่นะครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลาออกหน้าจอต้องเลี่ยกน้องแป้งหรือลูกแป้งสีเรียกไอแป้งได้ยังไงกอครับลูกแป้งลูกแป้งพ่อขอโทษพ่อผิดไปเลี้ยวได้เลยมาเลยค่ะคุณพ่อขาบริการลูกค้านะคะนี่ครับทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลานะครับพร้อมบริการลูกค้าที่ร้านลาลามาฮะร้านอะไรนะลาลามา จริงจริชื่อนี้จริงๆ,งๆ,ๆ,ๆลาลมานะครับลาลมานะครับซึ่งเป็นร้านบนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างด้วยคุณ<ฆ>แต่คุณภาพของเขาไม่ธรรมดาไม่ธรรม, <ทำ S 2> มดาๆๆตั้งอยู่แถวตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีประตูสี่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถ้าคุณไปประตู3ามคุณจะไม่เจอเขาใช่นะครับค<ช>ุณ <ๆ S 2> สรกจิตสีบุรีนะครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเชฟตามโรงแรมรับงาน ฟรีแลนซ์มานะครับแล้วก็เปิดสอนทาอาหารมีความฝันว่าอยากเปิดร้านของตัวเองอะสิเห็นว่าบริเวณนี้ยังไม่มีร้านขายทะเลดองกันเลยใช่ได้ช่องทางเลยแล้วมีความรู้อยู่ด้วยนะครับเปิดเลยกระแสะตอบรับดีมากๆด้วยนะครับม,มีเมนูดองซีอิ๊วสไตล์จีนและญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีหืมน่ากินหมดเลยใช่ทั้งดองซีอิ๊วดองเปรี้ยวดองซอสแดงมีหมดเลยค่ะแล้วส่วนน้ำจิ้มของเขา เป็นแบบไทยนะครับมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือสีเขียวซีฟู้ดมะนาวสดและสีแดงซีฟู้ดปลาล่าหนัวเอาสิขายชุดละ150บาทเท่านั้นเองคุณนะครับที่สำคัญนะฮะคือให้ลูกค้าเนี่ยชิมก่อนตัดสินใจได้ด้วยหรอได้ไม่สดไม่ขายถ้าลูกค้าบอกไม่สดเลยไม่ขายถ้าชิมไปชิมมาหมดทำไงอ่ะก็ต้องซื้อเองท ต้องคือเขาแล้วใช่สำหรับชื่ออะชื่อร้านลาลามาค่ะลาลามาถ้าเป็นภาษาจริงนะครับก็จะหมายความว่าเพกเพกชาเผ็ดเผ็ดชาเอออ่าแล้วถ้าตีความเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับก็จะเหมือนกับการฮัมเพลงเมื่อมีความสุขนั่นเองลาลามาลาลามาลาลาาอุยมีความสุขแบบนั้นอะไรนะครับภาษาอีสานล่ะ <g ül üyor> ก็แปลว่าอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนลูกกินข้าวอะว่าลาลามาเหมือนเรียกลูกมากินข้าวเออลาลามาอ๋อแบบนี้เหมือน,นอีลาอีลามา,มากินข้าวเด้อมากินขอย่างน,านาง,งี้ยแบบนี้ ค,ค่ะแวะไปชิมได้ทุกวันเลยนะคุณเขาเปิดขายตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป<ช> Facebook ก,ก็คือลาลามาครับ<ช>ลาลามานั่นเองใช่อย่าลืมลนะ,ะประตู4นะเจ้าของแพปลาเขาแปรรูปค่ะเครื่องในปลาอินทรีย์นะคะให้เป็นไตปลาแห้งแล้วก็บรรจุแพ็คขายนะคะขายออนไลน์ด้วยลูกค้าเนี่ยตอบรับโอ้โหดีมากๆเลยนะคะนี่เลยคุณสุทิสานะคะผู้ประกอบการท่าเรือประมงและก็ แล,และร้านสะไยตรังเขาขายอาหารทะเลสดแช่แข็งนําเครื่องในปลาอินทรีหรือไตปลาอินทรีนะคะที่เหลือจากปลาอินทรีหั่นส่งขายให้กับลูกค้ามาหมักเป็นไตปลานะคะแล้วก็นําไตปลาที่ได้นี่แหละมาปรุงเป็นแกงไตปลาแห้งผสมเนื้อปลาอินทรีมันจุข,ขวดนะคะอค,อ,อคุณสุธิสารเออคุณสุธิสาบอกว่า ลูกค้าเนี่ยตอบรับดีมากเลยคอแห้งอ่ะพ่อลูกค้าเขาตอบรับพอ่พอเลวเออ,อก็ดีมากเลยเพราะว่าแกงไตปลาแห้งเนี่ยที่ทำเนี่ยมีลักษณะเด่นนะครับที่ผลิตจากปลาอินทรีย์ผัดจนแห้งแล้วมันไม่แฉะนะคุณรสชาติมันก็เลยจัดจ้านแล้วก็หอมสมุนไพรด้วยนะครับทําใหม่สดสะอาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเก็บไว้รับประทานได้นานนะคะถ่าเก็บเย็นเอาไว้เนี่ยกคุณก็อยู่ได้นานเลยขั้นตอนการทําแกงไตปลาแห้งเนี่ยนะครับเขาก็บอก อกมานะเขาก็ไม่หวงนะแป้ง<ห>เริ่มตั้งแต่การนําไตปลาเนี่ยนะครับที่หมักได้นยนะฮะมาต้มกับสมุนไพรเนะี่ยแบบที่เห็นใ,<ช>ในกระทะ,ะสมุนไพรของเขามีอะไรบ้างขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมาต้มจนสุกเลยนะครับแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะฮะนำน้ำไตปลาต้มสุกเนี่ยเคี่ยวกับเครื่องแกงปักใต้ ซึ่งเป็นพริกแกงทําเองอีกต่างหากนะคะ<ช>รสชาติมันก็จะถึงพริกถึงขิงเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วหลังจากนั้น <ะ S 2> ก็เติมเนื้อปลาอินรีย์ย่างลงไปใส่อะไรอีกใส่เม็ดมะม่วงหินมะพาร้าวขั่วและใบมะกรูดนะคะแล้วก็<ช>พักให้เย็นแล้วบรรจุขว,ขวดขนาด150กรัมขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาขวดละ120บาทซึ่งในอนาคตนะคะเขาเตรียมปรุงไตปลาอินทรีย์เป็นน้ำแกงไตปลาสำเร็จรูปนะคะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะ สั่งได้เลยทาง Facebook ของเขานั่นเองนะคะสปไปร์ตัง Facebook Line Instagram ชื่อเดียวกันเลยนะคะส,ปสปไปร์ตังใช่เลยคะ่ะ